ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดช็อตเด็ดขายตรงปี2011เผ็ดร้อนร่อนอาวุธตะคุบลูกค้าฝ่าวิกฤตพาทางตันประกันต่างชาติเมินคปภ.รื้อโครงสร้างปรับแผนใหม่รับน้ำท่วม F2 จัดหนักจับรางวัลเงินสดรถ25ล้านดึงเอมนัสรับบทพิธีกรมิเลเนียมพลัสจัดหนักบุกทีวีดาวเทียมตั้งกองทุนปั้นรายได้สู่มือสมาชิกเปิดคัมภีร์เจ้าสัว CP ธนินทร์เจียรวนนท์บนเส้นทางนักธุรกิจแสนล้านโรงพยาบาลลานนาโชว์ศักยภาพเครื่องมือแพทย์เคนเทคโนล้ำสมัยสร้างความมั่นใจผู้ป่วยเปิดบันทึกข่าวข้นขายตรงปี54เข้มข้นทุกรถเดือดทุกไตรมาสเกมร้ายเกมรักแหวกกระแสน้ำบทสายชนนางฟ้าผลักณเดชน์ยาย่าดังผู้แตกหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับด้วยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินทร์ผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับกลับมาสนทนากันต่อกับรายการตามหาความจริงในช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมเกริ่นมาแล้วว่าวิกฤตของสถานีแห่งหนึ่งที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองสามวาเนี่ยตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องการปิดประตูระบายน้ำก็ดีมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมปัญหาน้ำท่วมทำให้ประเทศคนเราเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นทำให้วิกฤตกลายเป็นโอกาสสิ่งที่จุดเล็กๆที่เรามองข้ามกลายเป็นโอกาสของหน่วยงานนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่สถานีตำรวจสน.นิมิตใหม่เนี่ยเขาทำบริหารจัดการม็อบชุมชนของคลองสามวากลายเป็นเพื่อนกันไปหมดเลยการเป็นรักกันตำรวจตำรวจเข้าถึงชุมชนชุมชนเข้าถึงตำรวจนะครับตำรวจเป็นผู้ให้ชุมชนไปเยี่ยมเพราะเรามีทีมงานที่เก่งของภูมิกับสถานีนครบาลนิมิตใหม่ซึ่งต้องชื่นชมจริงๆนะครับภูมิกับพันตำรวจสมควรพึ่งทรัพย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกตตรที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอำนวยนุช
เสมเป็นกตร.สน.นิมิตใหม่และท่านเป็นประธานชุมชนของสามวาด้วยสวัสดีครับคุณอำนวยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับรายการตามหาความจริงต้องขอบคุณท่านกตร.อำนวยมากที่ให้เกียรติกับรายการนะครับท่านอำนวยครับที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าคลองสามวาเนี่ยทั้งโลกรู้จักหมดเลยเพราะมีบ๊อบในการที่ช่วงน้ำท่วมในการเปิดปิดประตูระบายน้ำตำรวจก็ต้องเฝ้าต้องคอยระวังทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตำรวจหมดตอนนี้ในฐานะที่เป็นกตร.เนี่ยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่ใช่ไหมครับครับผมท่านใช้วิธีการจัดการยังไงถึงประชาชนมึงรักตำรวจมากยิ่งขึ้นลองเล่ามาสิครับครับในการดำเนินการนะครับในส่วนของสน.นิมิตใหม่นะครับในการกตร.นะครับทำงานร่วมกับสถานีตำรวจนะครับในส่วนของกตร.เองนี่นะครับมีส่วนในการช่วยในการประชาสัมพันธ์ในการทำงานของตำรวจและการในการช่วยเหลือนะครับในส่วนของน้ำท่วมที่ผ่านมาใช่ไหมครับน้ำท่วมที่ผ่านมาในส่วนของกตร.เลยเนี่ยนะครับรวมแล้วเป็นการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับแต่ละชุมชนนะครับแต่ละชุมชนนะครับที่มาช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมในการขอสิ่งของเอ่ยที่ว่าจะมาขอไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนของสน.นิมิตใหม่เองเนี่ยนะครับในส่วนของพื้นที่เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับน้ำท่วมทั้งหมดเลยนะครับน้ำท่วมระดับสูงนะครับในส่วนของในเขตคลองสามวาในแล้วก็สน.ใหม่ก็อยู่ในเขตของคลองสามวานะครับน้ำท่วมเกือบทั้งหมดนะครับในการดำเนินการช่วยเหลือนะครับก็ในนี้ก็ต้องขอชื่นชมทางผู้กำกับสน.นิมิตใหม่นะครับที่เป็นในส่วนที่เริ่มครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยที่มาปรึกษากันคุยกันในเรื่องของช่วยเหลือประชาชนนะครับในวันที่เริ่มต้นช่วยเหลือตั้งศูนย์นี่นะครับตั้งศูนย์ก็วันนั้นเป็นวันที่เริ่มประท้วงพอดีนะครับประท้วงพอดีนะครับนะครับก็โดยนิสัยทัศน์ของผู้กำกับสน.นะครับผู้กำกับสน.แล้วก็ในการที่เราก็ใช้นะฮะคนเขาแรงมานะครับแรงมาแล้วก็เราก็ต้องใช้ในส่วนที่ว่าเขาขาดความช่วยเหลือคือเขาเดือดร้อนจริงๆถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยนะครับเขาไม่มากันเยอะมากมายแน่นอนประมาณกี่คนครับที่มาประท้วงครั้งนั้นอ่ะประมาณครั้งนั้นแรกๆเลยนะครับครั้งแรกๆเลยก็ประมาณสัก 3-400 แล้วมาแล้วจะเพิ่มขึ้นอีกวันนึงก็เป็นพันนะครับเป็นพันนะครับเป็นพันคือเป้าหมายที่เขาประท้วงคือต้องการเปิดคลองระบายน้ำหรือยังใช่ครับคือเริ่มเลยนะครับทางฝั่งต้นประตูระบายน้ำนะครับน้ำสูงเขาบอกว่าที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่กันอย่างลำบากนะครับอยู่กันแล้วลำบากเพราะว่าไหนจะขับถ่ายอาหารการกินเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของคนดั้งเดิมเพราะว่าต้นคลองเนี่ยทางนู้นมันจะไปถึงฝั่งทางลำลูกกาด้วยนะครับมันขยายตัวไปทางลำลูกกาด้วยนะครับทางต้นประตูน้ำของประตูน้ำสามวาเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนั้นเขาเดือดร้อนเขาก็มากันแต่นี้เราก็จะคุยกันทางผู้กับก็มีวิสัยทัศน์ที่ว่าคุยกันทางกตร.เนี่ยว่าเขาเดือดร้อนเราต้องหาไปช่วยเหลือเขาก็ในเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ระดมทุนหาแหล่งที่ว่าจะช่วยเหลือเขายังไงทั้งอาหารทั้งน้ำก็ดื่มไปช่วยเหลือชุมชนมีหลายที่บริจาคอย่างเช่นบริษัทยูนิเต็ดฟู้ดนะครับโดยคุณสุริมาสุทธิจักรพัฒน์ครับผมก็เดินทางไปรับด้วยตัวเองนะครับก็โดยประสานงานโดยทางคุณสุธินเนี่ยนะครับ คืออย่างนี้คุณเอาโดยจริงไหมที่เขาบอกว่าวิกฤตน้ำท่วมนี้ความลำบากอันนี้ทำให้เจอมิตรแท้ครับผมจริงไหมครับเนี่ยจริงๆครับจริงฮะคือมิตรแท้คือคนที่มาประท้วงเนี่ยครับ เริ่มที่วันที่ประท้วงวัน2วันเนี่ย คนที่ประท้วงนะครับเพื่อมาช่วยทางตำรวจทางกตร.ทางเรานะครับมาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับมาคอยขับเรือให้นะครับ2-3 คนนะครับคนที่ประท้วงนะครับเริ่มแรกเขาเดือดร้อนพอทางเราได้ไปเยียวยาช่วยเหลือเขาพึงพอใจมากเลยเขาชื่นชมทางตำรวจที่ตะกอดเลยเขามองในมุมที่มีดีนะครับตอนนี้นะครับเขาเริ่มในมุมมองของทางตำรวจดีขึ้นนะฮะดีขึ้นนะฮะน้ำท่วมก็มีส่วนดีนะครับที่มุมมองนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างเลยที่เข้ามาช่วยเหลือทุกวันเนี่ยนะครับเจอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตะกอดเลยนะครับโอ้มาประท้วงเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยอารมณ์แรง
แดดก็ร้อนมีไหมอย่างบางคนหิวข้าวตาขวางเลยคือเราข้าวไปมอบให้ตาขวางมีไหมมีตอนแรกก็ไม่พอใจพอเพราะว่าใหม่ๆก็เป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ที่อารมณ์เขาเขายังค้างอยู่แต่ว่าต่อไปนี่เขาดีขึ้นมีอะไรเขาก็มาขอทางเรานี่มีที่ตั้งศูนย์นะครับศูนย์ตรงประตูน้ำนะครับทุกวันที่เราวิ่งก็เป็นพันกล่องนะครับที่เรานำไปช่วยเหลือชาวบ้านเขานะครับเป็นพันกล่องเป็นพันกล่องเลยนะหลายๆที่ครับได้จากทางยูไนเต็ดด้วยทางองค์พาท่านด้วยว่าขึ้นองค์พาจำยากร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปรับด้วยนะครับแล้วก็ไปรับที่ช่อง3ด้วยแหมเป็นประโยชน์อย่างมากครับแล้วก็ตอนเย็นในมื้อเย็นต้องไปรับที่เป็นครัวเชียงไฮที่ขึ้นเครื่องมาลงที่แล้วที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยก็ไปรับที่มูลนิธิล่มไทรอ๋อครับฮะตอนเย็นนะครับมื้อเย็น3มื้อด้วยนะครับ3มื้อ3มื้อเลยใช่ครับช่วย3มื้อก็ผมบอกก็ต้องชื่นชมทางภูมิกับสมควรพึ่งทรัพย์ท่านโอ้โหประสานด้วยแล้วก็ลงแจกเองด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านผู้ช่วยผู้จัดการพลตรวจโทเฉลิมเกียรติศรีวราคารใช่ครับผมได้ข่าวว่าท่านไปลงเรือไปสัมผัสผัดหมี่ด้วยไปผัดหมี่ช่วยชาวบ้านใช่ครับอันนี้สำคัญที่ผัดหมี่นี่มันซาบซึ้งน้ำใจแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนพวกท่านพันธุ์บริเวณดำรงรอดโพทองนะครับผู้แล้วก็ผู้กับสูงเนินแล้วก็มีผู้กับปากช่องมีหลายหน่วยงานที่มาช่วยเรานะยามยากนี่และท่านประสบโชคได้ถามนิดนึงผมได้ทราบว่ากองบังคับการกองปราบปรามกับคารวานจิตอาสาเนี่ยช่วยทั้งบางบัวทองทั้งสายไหมเยอะแยะบนชุมชนเป็นหมื่นเป็นพันคนเนี่ยบางคนที่เข้าไปเนี่ยหิวข้าวจนตาลายมีไหมครับอย่างนี้ลองเล่ายังไงครับตั้งแต่ประสบวิกฤตภัยน้ำท่วมนะเราก็ไปได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆไปช่วยในหลายพื้นที่ครับอย่างเช่นในลพบุรีนะครับก็ที่อำเภอเทาวุ้งและบ้านหมี่นะครับที่นนทบุรีก็จะมีที่อำเภอบางบัวทองบางใหญ่นะครับในกรุงเทพมหานครก็จะมี2ชุมชนใหญ่ๆซึ่งหนักมากก็คือชุมชนแถวสายไหมนะครับแล้วก็แถวบางบอนครับต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่งนะครับไม่งั้นเราคงทำงานไม่ได้เพราะมันต้องอาศัยเครือข่ายมากไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพนะครับอาหารแห้งอาหารสดน้ำดื่มนะครับแล้วรวมทั้งอาหารพร้อมบริโภคด้วยนะครับรถบรรทุกที่ยาวไปนะครับรวมทั้งรถบัสที่จะขนผู้จิตอาสาต่างเพื่อนำคนที่จะบริจาคไปยังพื้นที่ต่างๆเราก็รับความร่วมมือรวมทั้งตำรวจชุมชนในพื้นที่ก็มาอำนวยความสะดวกในเรื่องของเตรียมเรื่องข้อมูลว่าชุมชนไหนมีใครบ้างมีกี่ครัวเรือนไหนควรจะต้องให้กี่ถุงยังชีพอะไรมีสมาชิกเท่าไหร่ทำให้การแจกจ่ายถุงยังชีพแล้วก็มันเป็นไปด้วยดีได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเขาขาดแคลนจริงๆนะครับในทุกเรื่องเพราะว่าหนึ่งน้ำท่วมเขา24ชั่วโมงเขาต้องอยู่กับน้ำท่วม24และนานๆไปไม่ใช่น้ำท่วมจะทำเป็นน้ำเน่าน้ำเสียไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรืออะไรต่างเขาอยู่เพราะนั้นเราอยู่น้ำไม่ท่วมเราก็ยังรู้สึกลำบากนะฮะนี่เขาอยู่กับน้ำทั้ง24ชั่วโมงเขาเครียดเพราะนั้นเราก็ต้องไปรีบแก้ไขก็ต้องเรียนว่าณวันนี้ก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วทุกภาคส่วนก็คงจะหันมาช่วยเหลือต่อเพราะเขายังเหมือนคนฟื้นไข้นะยังไม่แข็งแรงก็คงไปช่วยเขาในเรื่องของฟื้นฟูเยียวยาให้เขาสามารถนำกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติสุขโดยเร็วที่สุดครับที่จริงแล้วเนี่ยท่านรองประศักดิ์โชคอยากจะให้กองปราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดงานขอบคุณคนที่ทำดีเหล่านั้นอ่ะมูลนิธิต่างๆองค์กรกุศล บริษัททางร้านที่มีส่วนช่วยเราในยามวิกฤตเนี่ยต้องยกย่องให้เขาสังคมได้รู้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าท่านคิดว่าจะทำไหมในอนาคตก็ที่ผ่านมาต้องเรียนว่าและความร่วมมือดีมากจากทุกภาคส่วนนะครับก็ตามเป็นไปตามพระบรมราชโองการของในหลวงนะที่ท่านใช้คำว่าบวรบวรก็คือบอเป็นไม้บอแหวนรอเรือบอยไม้ก็ย่อมาจากบ้านบอแหวนก็วัดรอเรือก็โรงเรียนรวมทั้งส่วนราชการคำว่าบ้านก็หมายถึงทั้งชาวบ้านรวมทั้งภาคเอกชนต่างๆที่ผ่านมาก็ช่วยกันนะครับวัดก็คือรวมทั้งสารศึกษาที่ประธรรมด้วยของที่ผ่านมาของเราก็จะมีทางวัดพระราม9นะครับแล้วก็รวมทั้งท่านววัชรเมธีวัดไตรมิตรนะครับวัดที่ทางสุภาการนะครับรวมทั้งที่เสถียรธรรมสถานของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุขรวมทั้งศิษยานุศิษย์ก็ไปช่วยกันหมดเลยครับโรงเรียนก็มาช่วยกันหมดเลยครับทุกภาคส่วนทั้งมหาวิทยาลัยแล้ววิทยาลัยต่างๆนะครับ อย่างเช่นโรงเรียนหนึ่งที่น่ายกย่องมากเป็นพออยู่เขตแถวสายไหมนะครับชื่อโรงเรียนประเทืองทิพย์
วิทยาครับท่านผอ.นี่ลงมาจิตอาสาเองทำประกอบอาหารเลี้ยงชาวบ้านรวมทั้งเลี้ยงพระด้วยนะฮะวันหนึ่งประมาณ800คนครับ800คนนี่3มื้อนะ3มื้อเลยแล้วลงทุนด้วยตัวเองแล้วต่อหลังเราก็ไปได้ข้อมูลมาแล้วก็เอาภาคีค้าขายต่างๆเมื่อจะเป็นของช่อง3เองนะครับช่อง9ครับรวมทั้งต่อหลังก็ได้รับความสนับสนุนจากสปพ.ด้วยนะครับรวมทั้งสมาคมแต้จิ๋วประเทศไทยในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของ